วัสดีครับพบกับพี่ปลื้มในช่วง Road to You เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยกับเรื่องราวและที่ต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำพอร์ตโฟลิโอครับและวันนี้ครับเราอยู่กันที่สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับและตอนนี้ครับปลื้มอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.เชษฐวุฒิภูมิพิพัฒน์พงศ์หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอเริ่มคำถามแรกเลยนะครับว่าทางคณะนะครับมีการรับในรอบพอร์ตโฟลิโอยังไงบ้างครับรอบพอร์ตโฟลิโอของคณะนะครับก็จะมีตั้งแต่โควต้าเรียนดีนะครับโควต้าความสามารถพิเศษอย่างเช่นพวกความสามารถพิเศษด้านหุ่นยนต์ดนตรีกีฬาต่างๆนะครับสำหรับน้องๆที่อยากสมัครเข้าในรอบพอร์ตโฟลิโอครับต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างครับสำหรับนักเรียนโควต้าเรียนดีนะครับถ้าจะเข้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต4ปีเนี่ยก็มีเกรดตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปแล้วในปีที่ผ่านมาครับผมมีพอร์ตโฟลิโอส่งมาแบบไหนกันบ้างครับพอร์ตโฟลิโอที่ส่งมาก็หลากหลายรูปแบบนะครับแต่เท่าที่เตะตาจริงๆนะส่วนใหญ่จะเป็นของนักเรียนระดับม.6เพราะว่าเขาจะมีครีเอทีฟสูงกว่าครับเขาก็จะมีการสร้างสรรค์สีสันอะไรที่มันดึงดูดมากกว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับพวกโครงงานที่เป็นการร่วมระหว่างวิชาการกับการปฏิบัติงานจริงนะครับก็ทำให้เด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบอยากจะแนะนำว่าตอนทำพอร์ตโฟลิโอเนี่ยทุกวันนี้นะครับเราต้องการศักยภาพหรือสมรรถนะของตัวน้องๆจริงๆนะครับบางคนใส่เรียกว่าวุฒิบัตรประกาศนียบัตรใส่เข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยครับพอบางทีสุ่มถามเข้าไปว่าอันเนี้ยทำอะไรน้องก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรนะครับบางทีมันอาจจะเป็นงานกลุ่มที่ตัวเองเข้าไปช่วยในบางส่วนแต่ว่าภาพรวมอะไรตอบไม่ได้มันกลายเป็นทำให้เสียคะแนนไปซะอย่างไรครับไม่มีซะดีกว่าครับผมแล้วอย่างนี้ทางคณะหรือว่าทางอาจารย์เนี่ยคาดหวังว่าจะเห็นพอร์ตโฟลิโอแบบไหนจากน้องๆครับพอร์ตที่เรียกว่าง่ายต่อกรรมการในการพิจารณานะครับผมคิดว่าน่าจะทำให้ชัดๆอยู่สัก3หรือ4ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็ทำเป็นเรื่องของประวัติส่วนตัวก็ได้ส่วนที่2เป็นประวัติการศึกษานะครับส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือกิจกรรมที่ไปแข่งขันอะไรก็แล้วแต่อยากจะแนะนำว่าเวลาในการใช้พอร์ตโฟลิโอในตอนสัมภาษณ์กับอาจารย์หรือกับกรรมการเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามีเวลาค่อนข้างสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำควรจะแบ่งตอนให้ดีครับผมนะครับแบ่งเป็นตอนอาจจะหาสลิปมาติดขั้นไว้ให้กรรมการเขาพลิกได้ง่ายนะครับเรื่องของประวัติส่วนตัวเนี่ยในอันนี้ไม่น่าห่วงมาสั้นมากนะครับเรื่องของประวัติการศึกษานะครับใครที่จะเข้าในสมมุติหลักสูตรวิศวกรรมถ้าเขากำหนดว่าต้องมีการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่ากี่หน่วยกิตนะครับบางทีเนี่ยกรรมการเขานั่งกลางทรานสคริปต์แล้วก็นั่งนับถ้าไปเจอน้องคนไหนที่เขาทำตารางสรุปมาให้เราเทียบกับรีควีเมนที่เราต้องการผมว่าอันนี้มันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาจะได้คะแนนเพิ่มเด็กทุกวันนี้หาตรงนี้ยากนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของกิจกรรมนะครับบางคนไปใส่กิจกรรมที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสาขานั้นดีนะครับแต่บางทีใส่เยอะเกินไปใส่เยอะจนมันมาเบียดบังว่าเอ๊ะเรากำลังจะเข้าเรียนอะไรอยู่แล้วอย่างน้องๆที่อยากเข้าด้านยานยนต์นะครับผมกิจกรรมทางด้านยานยนต์น้องๆควรจะไปทำอะไรบ้างครับที่ผมเจอแล้วแปลกใจก็คือนักเรียนม.ปลายครับผมนะครับตอนปิดเทอมบางทีเขาไปขออยู่ที่อู่ซ่อมรถไปเปลี่ยนยางไปถ่ายน้ำมันเครื่องไปรื้อช่วงล่างไปอะไรประมาณนี้มันทำให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เขาสนใจจริงๆแล้วเขาอยากจะมาแล้วตอนสัมภาษณ์กลายเป็นว่าจากที่เราต้องถามเขากลายเป็นเขามาถามเรานะครับแล้วบางคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่แสดงว่าน้องเขาสนใจเขาสนใจจริงๆครับใช่ครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์เนี่ยฝากคำแนะนำถึงน้องในการเตรียมพอร์ตโฟลิโอเพื่อเข้าศึกษาต่อที่คณะหน่อยครับในการทำพอร์ตโฟลิโอนะครับก็อยากจะให้น้องๆเตรียมข้อมูลให้ดีนะครับแล้วทำให้เหมือนกับเราตั้งใจอยากจะเข้าที่นั่นจริงๆนะครับที่นั่นเขามี requirement อะไรเราพยายามทำข้อมูลให้มันตรงแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาต้องการนะครับแล้วก็ไล่เรียงลำดับข้อมูลอาจจะเป็นเรื่องของ
วันที่ปีในการได้วุฒิบัตรแต่ละใบนะครับหรือจัดหมวดหมู่ให้มันดีนะครับอันไหนที่ไม่เกี่ยวก็เอาออกไปบ้างก็ได้นะครับเลือกอันที่คิดว่าอยากจะให้กรรมการเขาถามถึงอันนั้นแล้วเราเตรียมข้อมูลในการตอบนะครับว่าอันนั้นเราไปทำอะไรเรามีส่วนรับผิดชอบยังไงได้ความรู้อะไรบ้างนะครับแล้วเราอยากจะมาต่อยอดในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างไรบ้างครับวันนี้นะครับน้องๆก็น่าจะได้รับข้อมูลในการทำพอร์ตโฟลิโอจากอาจารย์ไปเยอะพอสมควรเลยนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับก่อนอื่นนะคะต้องเริ่มจากการตั้งใจเรียนแล้วก็มีผลการเรียนที่ดีค่ะแล้วก็มีการสะสมกิจกรรมนะคะโดยที่เราต้องหมั่นทำกิจกรรมทั้งเป็นตัวแทนห้องตัวแทนโรงเรียนหรือว่าออกไปประกวดงานด้านนอกค่ะเราก็ต้องเริ่มศึกษาตัวเองแล้วเราก็เข้าค่ายนะคะด้านวิศวกรรมเพื่อค้นหาตัวเองค่ะว่าตัวเองถนัดด้านนี้จริงหรือเปล่าแล้วเมื่อเราค้นหาตัวเองเจอแล้วเราก็ต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายด้วยกันตั้งใจเรียนแล้วก็ฝึกฝนค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วตามไปดูกันครับว่าพี่ปลื้มจะพาไปรถที่อยู่ที่ไหนส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ